สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะตอนนี้เฮาก็อยู่ในเมืองลินซ์นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่โอลด์ทาวน์นะคะหรือเซ็นทรัลก็คือเป็นเมืองเก่าแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางจุดกลางเมืองอะไรประมาณนั้นนะคะอะไรลูกระวังจักรยานป้าป๊าบอกว่าอันนี้เป็นรถไฟที่เก่าแก่นะคะเป็นรถไฟสมัยเก่าอะไรประมาณนี้แล้วนี่เฮาก็อยู่กันที่เมืองลินซ์นะคะโอ้สวยมากนี่ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาเดินที่โอลด์ทาวน์นะคะเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างเนาะไปดูบ้านเรือนไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันนะคะคลิปนี้ก็คือแม่จ๋าก็ไม่ขออธิบายหรือพูดอะไรมากเนาะก็จะเก็บภาพบรรยากาศเมืองนะคะเอามาฝากพี่น้องเนาะแล้วก็ให้ดูตึกราบ้านช่องร้านค้าอะไรต่างๆนะคะอันนี้นะคะป้าป๊าบอกว่าเป็นโซลาร์เซลล์สำหรับเปิดไฟกลางคืนอย่างประมาณนั้นนะคะแล้วก็เฮ็ดน้ำพุน้ำตกอย่างประมาณนั้นนะคะป้าป๊าอันนี้ร้านอาหารเอเชียป้าป๊าบอกเอเชียฟู้ดมาร์เก็ตโอเคเราเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างของไม่เยอะนะคะท่าทางเหมือนเพิ่นจะซื้อมาเฮ็ดแบบเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เอามาวางขายเพราะว่าข้างๆกันเหมือนเพิ่นเปิดเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารเอเชียนะคะกุ้งมีกุ้งมีปูด้วยมีหมึกด้วยทางนี้ก็มีกุ้งแห้งมีข้าวโพดมีปลามีถั่วลิสงมีถั่วต้มด้วยทางนี้ก็จะเป็นโอ้มีรสช่องด้วยขาตะไคร้ถั่วมีบัวเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นเส้นขนมจีนนะคะนี่เส้นขนมจีนแห้งห่อละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็มีวุ้นเส้นมีแป้งเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอันนี้มาม่าอ๋อเห็นราคาแล้วนี่ไง 1.85 1.85 อันนี้เป็นแอปเปิ้ลฮอลสลัดโต้ขนมอะไรลูกเย็ดมาม่าเห็นแล้วสิ่งที่มาม่าจะซื้อนะมาม่าจะซื้อหน่อไม้มีหน่อไม้ดองด้วยป้าป้าเช็คป้าป้าเช็ควันหมดอายุเขาหมดอายุแล้วแม่จ๋าเลยบอกเอาปลาร้าไม่เปิดเสียงอันนี้ปลาร้ากระป๋องเล็กซอสไทยเราก็หลายอย่างเยอะอยู่เดี๋ยวจะพาเดินชมเมืองลินซ์นะคะสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อนะคะมาเร็วๆไปกันหน้าไปกันหน้าบ๊ายบาย
ป้าป้าไปแล้วเร็วเร็วก็จะประมาณนี้นะคะร้านไหนที่ขายอาหารขายเครื่องดื่มพระเจ้าก็จะมานั่งข้างนอกชิวๆรับอากาศดีๆนะคะในวันที่มีแดดนะคะประมาณนี้เนาะป้าโอ้โหเสียงอะไรระวังนะลูกต้นอะไรใหญ่จังเลยรู้เปล่าต้นอะไรชาวนกเห็นนกไหมน่ะนกพิราบนี่เป็นฟังสัวป้ากินน้ำแม่จ๋าคิดว่าเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่สวยงามนะคะตึกราบ้านช่องสถาปัตย์ต่างๆก็คือสวยงามมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะสำหรับเมืองนี้นะคะซึ่งเฮากับมาเมืองลินส์กันบ่อยมากแต่ก็ยังไม่เคยมาเดินยังไม่เคยมาเดินตรงโอนทาวตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะกะนี่แหละเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะคะเห็นพร้อมๆกันค่ะเราก็เดินกันมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาที่นั่งดื่มกาแฟแล้วก็น้องอเล็กอยากกินไอติมนะคะเดี๋ยวหาร้านนั่งดื่มกาแฟกันค่ะแล้วก็กินไอติมกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อนะคะYou still must pay money, don't you? Papa, you must pay money. Look for you, yes. คือพอเรามานั่งในร้านนะคะสั่งกาแฟมาดื่มเนาะซึ่งก็มีแขกคนหนึ่งตามมานะคะแล้วก็เหมือนแบบเขาเหมือนเมืองไทยเลยนะคะเขาทำทางมาทักทายละกะแบบเหมือนจะทักละกะขอมือป้าเขาจะดูดวงดูอะไรให้แม่จ๋าก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดเงินกับเธอแขกน่ะคือแม่จ๋าเคยเจอที่เมืองไทยเป็นแบบนี้ที่นี่ป้าๆก็เลยให้เงินเขาไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ซึ่งเขาก็แบบไม่พอนะคะเขาก็จะให้ป้าๆน่ะเอามือมาแล้วเขาจะดูลายมือให้ป้าๆเสร็จแล้วไปมากก็คือเจ้าของร้านมาเห็นก็คือเขาอยากจะไล่ผู้ชายคนนี้ไปแต่เขาก็เหมือนบอกว่าเนี่ยคือโต๊ะเราน่ะต้องการจะดูอะไรประมาณนั้นเนาะพอหลังจากเรียบร้อยแล้วคือเขาจะมาเรียกร้องเอาเงินกับป้าๆน่ะคือเยอะมากป้าๆก็เลยบ่ไห่นะคะก็ว่ากันอยู่พักนึงซึ่งแม่จ๋าก็เลยตัดความคาแม่จ๋าก็เลยย่างหนีนะคะนี่แหละก็เลยกินกาแฟบ่แซ่บกับพี่น้องจ๋าย่างต่อนะคะมีร้านอะไรน่ารักจังเลยรู้ in back you forget back or not ชาวไอศกรีมเร็วๆโอ้คือน้องอเล็กอยากกินไอติมนะคะป้าๆก็เลยให้เงินนะคะลองให้เพิ่นไปซื้อเอาเองนะคะเพิ่นจะกล้าบ่ค่ะมาเบิ่งกันค่ะสรุปแล้วไม่กล้านะคะไม่กล้าซื้อเองค่ะไบต์ตัวไอ้นี่ Google เออทิปสติมเซต what you like so much fun shot or licks das geld test auf fi oh hallo hallo eine tüte mit einer kugel was machst du Bingo!
เราSchlümpfe Eis. Ciao. Danke. Tschüss. Look. Das ist ein Buch, Papa. Das ist ein Buch.มาข้ามถนนดิสตรีทป่ะป่ะฮะเฮียเฮียน้องปั๊บไปทางนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับบรรยากาศในเมืองลินส์นะคะในโอนทาวเนาะซึ่งก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะจากไหนเอาไปต่อกันใหม่คลิปหน้านะคะยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากนะคะในโอนทาวนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะมีความสุขกายสุขใจกันทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ